หลายๆท่านอาจจะคิดว่า slide.gpt ที่สร้างงานนำเสนอด้วย AI นั้นเจ๋งแล้วใช่ไหมครับแต่ยังมีอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เจ๋งกว่าดีกว่าใช้งานได้สุดยอดกว่านั่นก็คือเว็บไซต์ถ้าจะมีอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่เชื่อว่าถ้าใครได้รู้จักแล้วนะครับจะหัวใจเต้นแรงเหมือนกับที่เดนแชร์เนี่ยก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า gamma.app นั่นเองนะครับสวีดัชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่องที่เดนแชร์นะครับในวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักไปเรียนรู้ไปทดลองนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ช่วยสร้างงานนำเสนอโดยใช้ AI นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทักษะเกี่ยวกับการดีไซน์ไม่จำเป็นต้องมีทักษะเกี่ยวกับการโคดดิ้งหรือโปรแกรมมิ่งนะครับบอกเลยว่าเป็นประโยชน์ใช้ง่ายใช้ดีและใช้ฟรีด้วยในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าgamma.app จะมีอะไรที่น่าสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างโปรดติดตามกันต่อไปที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยขอนิดเดียวก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยนะครับและถ้าเกิดท่านใดที่เคยใช้เว็บไซต์นี้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนหรือมาแบ่งปันความรู้กันได้นะครับผมอันดับแรกทุกท่านต้องเข้ามาที่เว็บไซต์ gamma.app นะครับ gamma.app นะครับ gamma.app เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นคำภาษาอังกฤษเขียนนะครับ a new medium for presenting idea powered by AI นะครับก็คือการสร้างสื่อสมัยใหม่หรือสื่อแบบใหม่เพื่อนำเสนอไอเดียนะครับและขับเคลื่อนด้วยพลังนะครับหรือขับเคลื่อนด้วย AIและเขาก็มีคำอธิบายเล็กๆไว้นะครับว่าคุณสามารถสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจสร้างเอกสารหรือสร้างเว็บไซต์โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องมีทักษะหรือสกิลในเรื่องของการออกแบบหรือโคดดิ้งเลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วเลื่อนลงมาก็จะมีคลิปวิดีโอให้ดูตรงนี้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ดูก็แล้วกันนะครับท่านใดจะไปดูก็ได้มีซับไตเติลที่เป็นภาษาไทยด้วยนะครับเลื่อนลงมาแล้วนะครับก็จะเจอนะครับคนที่ใช้งานเว็บไซต์ gamma.app เนี่ยเขามีการเขียนรีวิวไว้ตรงนี้ว่าเขาใช้ทำอะไรบ้าง create unlimited presentation website and more นะครับในเวลาไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็พบกับนะครับพลังของ AI ที่ช่วยออกแบบในเรื่องต่างๆได้มากมายแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับอย่างที่เขาบอกไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ความรู้หรือมีทักษะด้านของการออกแบบมากมายเลยเราก็สามารถที่จะสร้างได้แล้วนะครับตรงนี้ก็มีคำอธิบายอีกมากผมขออนุญาตเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเวอร์ชันหรือว่ามีเว็บไซต์นะครับที่เป็นภาษาไทยด้วยเป็นแบบเบต้าซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากไปลองในเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยก็สามารถที่จะไปลองได้แต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษในการทำคลิปวิดีโอก็แล้วกันนะครับซึ่งออกแบบเอาไว้ประมาณนะครับ 3-4 ตอนนะครับแต่ถ้าเกิดจบได้ก่อนก็อาจจะจบสัก3ตอนก็ได้หลังจากที่เราได้รู้จักกับเว็บไซต์ในเบื้องต้นแล้วนะครับเราไปดูกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้ถ้าเกิดเราสมัครสมาชิกแบบฟรีๆเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเราจะใช้อะไรได้บ้างและเจอข้อจำกัดอะไรบ้างที่เมนู pricing เลยนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานจริงนะครับเราไปดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก่อนนะครับเพื่อใช้งาน gamma.app ได้อย่างคุ้มค่าและอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นก็คือข้อมูลที่จะบอกว่าแบบฟรีๆใช้อะไรได้บ้างแล้วมีข้อจำกัดอะไรบ้างรวมไปถึงถ้าเกิดเราต้องการจะใช้จริงๆเนี่ยแบบที่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเสียเท่าไหร่ยังไงนะครับเราจะกดไปที่เมนู pricing นะครับในแบบฟรีๆนะครับก็จะมีคำอธิบายไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น400เครดิต AI น่าจะคล้ายๆกับเหรียญของเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างรูปภาพอย่าง leonardo.ai หรือ bring.ai นะครับพูดง่ายๆว่าทุกการกระทำที่เราทำหรือการสร้างเนี่ยมันจะมีการนับลดเหรียญที่มีมาให้นะครับ400ตรงนี้ลดลงเรื่อยๆถ้าเกิดหมดก็จะต้องรอ24ชั่วโมงถึงจะกลับมาใหม่แล้วเราถึงจะใช้งานได้อีกครั้งนะครับตรงนี้ที่เขียนไว้
แล้วก็สร้างสไลด์ได้สูงสุดนะครับจำนวน10การ์ดหรือว่า10หน้าแต่ตรงนี้เนี่ยจากที่เคยลองนะครับถ้าเกิดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถสร้างเพิ่มได้นะครับแต่ทุกครั้งที่มีการกระทำหรือการสร้างเพิ่ม400 AI เครดิตเนี่ยก็จะถูกลดลงนะครับไม่แน่ใจว่าลดลงทีละ10หรือว่าทีละ50อันนี้ต้องไปดูข้างในอีกทีผมยังไม่กล้าฟันธงเพราะว่าข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับ Basic Image Model ก็จะมีรูปภาพพื้นฐานนะครับใช้ได้ Unlimited Grammar.User อันนี้ก็คือใช้ได้อย่างไม่จำกัดเลยนะครับหมายถึงว่ามีการเข้ามาสร้างมีการมาสมัครได้ตอนนี้ยังไม่ลิมิตเพราะฉะนั้นท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่หรือดูคลิปนี้จบแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ลงทะเบียนทันทีนะครับเอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์ PDF ออกมาเป็นไฟล์ PowerPoint ได้ตรงนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดสนใจแบบพลัสหรือแบบโปรเนี่ยก็มีแบบรายเดือนแล้วก็แบบรายปีด้วยแบบรายเดือนเนี่ยจะเป็น10 US ต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะมีใช้ได้ไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็สร้างได้15สไลด์ก็จะเป็นประมาณนี้ใครสนใจก็ลองไปอ่านดูเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับในที่นี้ผมจะกดกลับไปหน้าแรกใหม่นะหลังจากที่เราได้รู้ถึงความเป็นไปความสามารถและข้อจำกัดแล้วเราไปสมัครสมาชิกกันแบบฟรีๆดีกว่าครับจะง่ายขนาดไหนไปสมัครกันเลยอย่างที่เคยพูดไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าเกิดท่านใดเจอเว็บไซต์ที่ดีเป็นประโยชน์และน่าสนใจเนี่ยอยากให้ลงทะเบียนหรือสมัครไว้ก่อนส่วนจะได้ใช้ทันทีหรือไม่นั้นค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลายเว็บไซต์เนี่ยเมื่อวันเวลาผ่านไปคำว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยอาจจะหมายถึง3วันอาจจะหมายถึง1สัปดาห์อาจจะหมายถึง1เดือน3เดือน6เดือน1ปีนะครับสิทธิที่เคยได้เนี่ยมันจะน้อยลงและข้อจำกัดจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่สมัครนานแล้วนะครับหรือว่ายืนยันสิทธิ์ไว้นานแล้วเนี่ยก็จะได้สิทธิต่างมากกว่าคนที่เพิ่งสมัครนะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ง่ายๆเลยผมเคยสมัคร Padlet เนี่ยนะครับสมัครนานแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยสร้างไว้ประมาณ30อันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังใช้งานได้ซึ่งถ้าเกิดสมัครณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะได้แค่3อันเท่านั้นที่พูดมาซะยืดยาวเนี่ยสรุปง่ายๆก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยเจออะไรดีอะไรที่น่าสนใจและมันฟรีนะครับคือลงทะเบียนฟรีเนี่ยคืออยากให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับในที่นี้ผมจะกดไปที่ try for free ตรงนี้นะครับหรือ sign up for free ก็ได้ตรงกลางตรงนี้นะเมื่อกดแล้วนะครับก็จะมาในหน้า sign up นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะก็จะมีการเข้าระบบอยู่2วิธีการหลักๆด้วยกันนะครับวิธีการแรกคือ continue with Google ตรงนี้เราก็ต้องเข้า Gmail ไว้ก่อนนะครับกับอีกอันนึงก็คือทำการกรอกอีเมลด้วยตัวเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมได้ทำการเข้า Gmail ไว้แล้วแนะนำง่ายสุดเลยครับคือ continue with Google ตรงนี้เลยโอเคเขาบอกว่า Gamma work based on Chrome นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสมัครให้เสร็จก่อนแล้วตอนที่ไปใช้จริงเนี่ยผมจะเปิดด้วย Google Chrome แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมสมัครด้วย Mozilla Firefox อยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณครูท่านใดดูคลิปนี้อยู่และอยากใช้งานเจ้าตัว Gamma.app ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยแนะนำให้ใช้ Google Chrome ในการสมัครในการเปิดใช้งานในทุกๆครั้งนะครับตรงนี้ผมจะกดเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับและทุกท่านอย่าไปบอกคุณพ่อนะครับผมเอาอีเมลคุณพ่อมาใช้อีกแล้วนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราจะเลือกเป็น Personal นะมันมีทีม All Company ด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ขึ้นเป็น Personal แล้วก็กด Create Workspace เลยนะครับโอเคตรงนี้เหมือนว่าเราจะต้องกรอกนะเราข้ามไม่ได้ด้วยนะครับพอกรอกเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผมจะเลือกนะครับว่า for school นะครับโอเคแล้วตรงนี้ผมจะเลือกตัวเองเป็น teacher นะครับแล้วก็เลือกเป็นประถมศึกษากันแล้วกันนะครับรู้จากเว็บไซต์นี้จากที่ไหนนะครับรู้จักจาก YouTube กันแล้วกันนะโอเคนะครับก็ท่านกรอกตามนี้ก็ได้นะครับเลือกเป็น school นะครับเลือกเป็น teacherแล้วก็เลือกนะครับว่าระดับไหนถ้าง่ายสุดก็เป็นประถมก็ได้หรือจะเลือกอื่นๆก็ได้นะครับตรงนี้หรือเป็นมัธยมหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับแล้วก็คุณรู้จักเว็บของเราจากที่ไหนนะครับในที่นี้ผมบอกว่ารู้จักจาก YouTube เขาก็มีหลายอันนะรู้จักจากเพื่อนรู้จักจากอินเทอร์เน็ตจากการเซิร์ชจาก TikTok จาก Instagram นะครับโอเคผมจะเลือกจาก YouTube แล้วกด Get Start เลยนะครับ
เพียงเท่านี้นะครับเราก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับผมดูคลิปนี้จบแล้วผมอยากเชิญชวนทุกท่านน่ะลงทะเบียนเลยตอนนี้ณทันทีตีเหล็กต้องตีตอนที่มันร้อนๆนะครับถามว่าตอนไหนร้อนที่สุดก็คือตอนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือดูคลิปนี้จบนั่นเองนะครับตั้งแต่คลิปหน้าเป็นต้นไปเราจะได้เรียนรู้การใช้งาน gamma.app ในการออกแบบสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น presentationเว็บไซต์นะครับหรือว่าเอกสารที่น่าสนใจตามกันต่อที่คลิปวิดีโอหน้าได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับและที่สำคัญทีเด้นแชร์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะคุณครูที่รักการสอนรักการพัฒนาตัวเองดีขึ้นทุกวันในแบบของตัวเองนะครับ